ะพี่ตี้ค่ะอ้อมอยากจะรู้ถึงรูปแบบการแข่งขันของสกังทูว่าครั้งหน้าพี่ตี้เป็นยังไงบ้างแล้วมีความรู้สึกอะไรกับเขาบ้างก็งานสกังทูตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเริ่มจัดก็คือปีที่แล้วนะครับผมก็ไปร่วมงานแล้วก็ความรู้สึกที่มีกับงานสกังทูเนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าหนึ่งเลยคือเขาเป็นงานสำหรับฮอนด้าใช่แล้วซึ่งเป็นงานที่ผมรักอยู่แล้วเป็นรถที่ผมชอบอยู่แล้วแล้วก็เขาจัดได้ยิ่งใหญ่ฮะสมตักปีจริงๆรางวัลก็ใหญ่ด้วยฮะแล้วก็คือชาวฮอนด้าทุกคนน่ะสังเกตได้เลยว่าทุกอู่อ่ะเต็มที่กับงานนี้นะฮะคือถ้าพูดถึงซุปอัพเนี่ยอาจจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และอมตะสำหรับรถหลายๆยี่ห้อแต่ถ้างานสกังเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งของงานแล้วก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีสำหรับชาวฮอนด้าเลยซึ่งปีหน้ารับการรับผมไปแน่นอนครับอ้อมอยากจะทราบว่าพี่ตี้มีความภูมิใจมากน้อยขนาดไหนที่ได้รางวัลของพี่ฟิลมาหรือว่าได้รางวัลของรายการสกังทูมาหนึ่งเลยก็คือถือเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เล่นรถมาที่เคยได้ก็คือเขาแจก3ประตูคันหนึ่งโอ้ทีดอคันหนึ่งก็คือเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็อีกหนึ่งความภูมิใจก็คือเราเป็นฮอนด้าที่เร็วที่สุดในงานนะฮะก็คือเรารักฮอนด้าอยู่แล้วเราได้ทีดอมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะได้มาแล้วครับปีหน้าเนี่ยเราจะทีดอไปแข่งกับเขาไหมคะ เป็นคำถามยอดฮิตเลยครับคันนี้ว่าจะทำอะไรกับคันนี้จะซ้ายจะทำอะไรที่คิดไว้นะครับก็อาจจะวางเครื่องแล้วทำเป็นรถแข่งนี่แหละครับอาจจะแต่อาจจะไม่ใช่รุ่นใหญ่มากอาจจะเป็นแค่ประมาณสักเครื่อง K20ลงในรุ่นสตรีทอะไรเงี้ยฮะไปร่วมสนุกแน่นอนคันนี้ก็รายการแข่งขันสกังทูครั้งหน้าเนี่ยต้องได้เจอทีดอที่พี่ฟิลจะแจกอย่างแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนครับโอเคค่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับรถที่เราได้ไปเจาะลึกกันแต่ละคันนะคะเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาคุยกับพิตตี้ต่อนะคะในเรื่องของทีม GT Garage นะคะพิตตี้ค่ะในรายการแข่งขันสกังทูไทยแลนด์เนี่ยอ้อมเห็นว่ามีทีม GT Garage ด้วยอันนี้เราก่อตั้งมายังไงคะคือจริงๆตอนแรกเราไม่ได้กะว่าจะเป็นทีมหรือว่าทีมใหญ่ยังไงก็คือเอาง่ายๆมันจะเริ่มจากผมน้องผมแล้วก็เพื่อนผมที่ชอบฮอนด้าด้วยกันก็คือทำอู่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ทำมาด้วยกันสนุกมาด้วยกันทีเนี้ยเวลาเรามาแข่งที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมาพร้อมกัน2คัน3คันพอเริ่มย้ายมาเข้ามากรุงเทพปุ๊บก็เริ่มมีพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เป็นเพื่อนกันสนิทมาทำด้วยทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นกลุ่มของเพื่อนกันมากกว่าที่ชอบฮอนด้าเหมือนกันแล้วเวลาไปแข่งที่ไหนก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยรวมตัวกันไปใช่ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดประมาณกี่คนแล้วคะคือจริงๆรถในทีมที่สนิทกันที่ไปแข่งด้วยกันตลอดนะฮะมีประมาณ11คันได้แล้วทีม GT Garage เนี่ยได้ไปแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตรายการอื่นบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานแร็คอย่างเดียวงานสกังทูงานซุปอัพงานเลฟอัพทุกงานไปหมดแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางแร็คซะมากกว่าพี่ตี้ค่ะแล้วอ้อมเห็นว่าพี่ตี้เนี่ยมีรถคันหนึ่ง Honda Accord นะคะแล้วก็วิ่งใช้เวลา 12.6 เล่าถึงคันนั้นให้ฟังหน่อยดีกว่าค่ะคือคันนั้นน่ะก็เป็นของเพื่อนกันที่เชียงใหม่นะฮะคือต้องขอบคุณเลยที่จำได้คันนั้นเพราะว่าคันนั้นน่ะเป็นคันแรกที่ผมทำมาแล้วก็มาร่วมการแข่งขันในกรุงเทพก็เหมือนเป็นคันแรกที่ทำให้คนรู้จักรู้จักตัวผมรู้จักชื่ออะไรเงี้ยครับเพราะว่าคันนั้นเป็นเครื่อง H22A Turbo ครั้งแรกที่มาแข่งเนี่ยเป็นงานถ้าจำไม่ผิดจะเป็นงาน VTEC Party ครั้งแรกๆเลยนะฮะที่มาแข่งจากเชียงใหม่ซึ่งสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีนะรถ Turbo วิ่ง12วิก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาแล้วก็ทำให้คนในวงการแดกของ Honda เนี่ยรู้จักเราอ๋อรู้จักเรามากขึ้นเป็นงานเปิดตัวไปเลยแล้วคันนั้นทำไมถึงได้ 12.6 มันมีดีตรงไหนคันนั้นก็คือคันนั้นมองภายนอกก็คือที่ดูแล้วมันเร็วเนี่ยก็คือจริงๆบอดี้มันเป็น Accord ปี94ค่ะคือบอดี้เป็นค่อนข้างใหญ่มากเป็นรถซีดาน4ประตูแล้วทีเนี้ยบอดี้อย่างนั้นกับเวลาขนาดเนี้ยสมัยนั้นถือว่าค่อนข้างเร็วตัวเครื่องก็จะเป็น H22 Turboแรงม้าประมาณ500ม้าโอ้โห500ซึ่งตอนนั้น500ม้านี่ถือว่าเยอะมากเยอะมากฮะ
พิตตี้ค่ะแล้วกลุ่ม GT Galaxy ของเราในทีมของเราเคยคว้ารางวัลอะไรบ้างในการแข่งขันรางวัลที่ได้ส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นแดกอย่างเดียวฮะแต่ละรางวัลก็แยกออกไปอาจจะเป็นรุ่นคือ Honda แดกเนี่ยเขาจะแบ่งตามรุ่นเครื่องค่ะเครื่อง 2,000 เครื่อง 2,400 เครื่อง 1,800 1,600ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแดกของ Honda ทั้งหมดแต่จะได้รางวัลต่างรุ่นกันอย่างที่ว่าไปนะครับบางคันก็ได้รุ่น Open บางคันก็ได้รุ่นโทโบอะไรพวกนี้ครับเราคว้ามาทุกรางวัลหรือยังคะก็เกือบทุกรางวัลเหมือนกันเอาขอถามย้อนกลับไปถามเกี่ยวกับเรื่องแรงม้านิดนึงค่ะอยากจะรู้ว่าที่เขาวิ่งพวกแดกดริฟต์แล้วก็เซอร์กิตเนี่ยอันไหนที่ต้องการแรงม้ามากที่สุดถ้าถามผมตอนนี้นะฮะทุกอย่างแดกดริฟต์เซอร์กิตเนี่ยก็คือมันเป็นกีฬาเกี่ยวกับความเร็วอยู่แล้วในทุกประเภทนะฮะรถแดกรถดริฟต์รถเซอร์กิตอะต่างโมดิฟายเพื่อให้ได้แรงม้าสูงสุดอยู่แล้วแต่ก็ตามเรกูเลชันตามข้อกำหนดว่าอย่างเซอร์กิตก็เครื่อง 2,000 ก็พยายามโมแรงม้าให้ได้สูงสุดในเครื่อง 2,000 รถดริฟต์อะเดี๋ยวนี้ก็มี 2JT88 พันแรงม้ายิงแก๊สก็คือเดี๋ยวนี้คือต้องการแรงม้ากันหมดคือทุกอันเลยต้องการแรงม้าที่แรงที่สุดใช่แต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกันระหว่าง3ประเภทนี้แรงม้าอันไหนมากที่สุดก็น่าจะเป็นรถแร็คเพราะว่ารถดริฟต์ที่เห็นเยอะสุดก็พันกว่าค่ะรถแร็คในเครื่องรหัสเดียวกันอย่าง 2J เนี่ยเมืองนอกก็ทำกัน 1,700 ม้า 1,800 ม้าก็มีให้เห็นฮะรถแร็คน่าจะเป็นแรงม้าสูงสุดแต่ทุกประเภทต้องการแรงม้าเหมือนกันหมดแล้วรถทุกประเภทนี้อันไหนใช้ล้อยางที่เปลืองที่สุดถ้าถามผมว่ารถแร็คเนี่ยใช้ล้อเปลืองน้อยที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมใช้เองเนี่ยคู่นึงเฉพาะล้อหน้าที่เป็นล้อขับเคลื่อนนะฮะปีนึงเพราะว่าปีนึงแข่งจริงๆก็ประมาณ5สนามสนามนึงก็วิ่งมากแล้วก็นานมากๆเลยนะคะนานมากครับเทียบกับรถดริฟต์เนี่ยรถดริฟต์อาจจะเป็นรถที่เปลืองมากที่สุดยิ่งดริฟต์ที่ใช้ไฮสปีดเยอะๆแล้วก็เครื่องแรงม้าเยอะๆอาจจะวิ่งได้แค่3รอบยางหมดแล้วอาจจะเปลืองที่สุดเพราะว่าแข่งงานนึงรถดริฟต์คันนึงจะต้องเตรียมยางไปประมาณ20เส้นค่ะรถดริฟต์น่าจะเปลืองสุดแล้วอนาคตของทีม GT Garage ของเราจะไปเป็นยังไงบ้างก็คือผมก็ยังอยู่ในวงการ Honda เหมือนเดิมนะครับในรถที่เราทำเนี่ยเราก็จะพยายามพัฒนาให้ความเร็วและเวลาดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะดีกระโดดก้าวกระโดดมากแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่เราพยายามทำมันแต่ทุกวันนี้ก็คือพยายามให้มันพัฒนาขึ้นไปอาจจะไม่ได้เร็วมากเหมือนพวกคนญี่ปุ่นหรือพวกอเมริกาแต่ก็อยากให้เห็นพัฒนาที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆไงครับอย่างนั้นคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงจะอยากติดตามผลงานของทีม GT Garage แล้วสามารถติดตามได้ยังไงบ้างคะก็ GT Garage มีวิธีติดต่อก็คือใน Facebook นะครับในเพจของเราก็คือ GT Garage Thailand ในเพจส่วนตัวก็คือ GT Garage อัตคุณหรือว่าโทรมาก็ได้ครับที่เบอร์โทร0875937639มีคือมีปัญหาอยากปรึกษาลองปรึกษาเราก่อนพิมพ์เมสเสจมาหรือโทรมาก็ได้แล้วก็จะโมดิฟายยังไงแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีครับอยากจะมาร่วมกับทีมได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกคนครับโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตี้มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้ดีๆในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ